สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับวันนี้จะมาพูดหนังเรื่องรักข้ามคาลรักข้ามคาลเนี่ยเป็นหนังที่เรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่ของชีวิตและก็โรแมนติกนะครับความยาวหนัง119นาทีวันที่เข้าฉายครั้งแรกนะครับประเทศไทย16กรกฎาคม2020ผู้กำกับนะครับก็คือคุณธรรมรักษ์กมุฑธมาโนดนะครับคุณสำหรับนักแสดงเนี่ยก็มีชื่อของคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับคุณอนันต์ปัญญาวงศ์เพ็ญพิชชานาคแดงอันนี้เป็นนางเอกคมกิจโดนสุวรรณอันนี้เป็นพระเอกนะครับแล้วก็ปอมชาญจันทสะโรนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนะครับที่เป็นเพื่อนนางเอกนะในนี้ไม่ได้ลงชื่อไว้สำหรับเรื่องย่อเนี่ยในนี้ไม่บอกอะไรมากเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเรื่องย่อของมันก็คือว่าเรื่องของเวสป้าคันหนึ่งที่เป็นสื่อรักนะครับในการที่ทำให้คนสองรุ่นเนี่ยรักกันนี่คอนเซ็ปต์มีแค่นี้เลยครับถามว่าอยากจะเล่าเรื่องย่อมากกว่านี้แม่เรื่องย่อมันเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะแบบสปอยหนังไงเราเลยไม่ย่อดีกว่าเพื่อนๆท่านใดที่มองที่ได้ดูเทรลเลอร์แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกผมเชื่อว่าถ้าคนเป็นคนที่ดูหนังเนี่ยจะต้องเห็นเทรลเลอร์เนี่ยเข้าโรงก่อนที่หนังเริ่มเนี่ยหลายรอบเลยแหละเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถี่มากนะครับดูยิงแอดในโรงได้ถี่มากก็ความรู้สึกหลังดูของผมนะหนังเรื่องนี้สิ่งที่ผมชอบเลยอ่ะคืองานภาพครับงานภาพเนี่ยถือว่าทำมาออกมาดีทุกซีนทุกช็อตเลยนะงานภาพดีมากสวยมากนะครับโดยเฉพาะฉากที่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับมันสวยมากสวยจริงๆผมมีความรู้สึกว่าทีมงานชุดนี้เขาแบบเขาจัดเต็มเรื่องนี้มากเลยนะทั้งมุมกล้องการวางตัวการถ่ายนะครับความสวยงามของแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบแต่สิ่งที่ผมรู้สึกอึดอัดใจมากก็คือในแง่ของเนื้อหาเนี่ยคือเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นตั้งแต่ตอนพรีเซนต์เทรลเลอร์ละมันจะมีลักษณะเหมือน2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทของรุ่นของคุณเต๋ากับคุณอนันต์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็ลูกสาวนี่อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งแต่พอมันมีเอเวสตาขึ้นมาปั๊บเนี่ยหนังมันจะเข้าสู่อีกยุคนึงซึ่งเป็นรุ่นลูกก็คือคนนี้พระเอกคมกิจดวงสุวรรณนะครับจะเป็นพิชานาคแดงคนนี้นางเอกนะครับก็เป็นเรื่องของบรรยากาศหนุ่มสาวที่ไปเที่ยวกันเนี่ยครับเทรลเลอร์มันเล่าเรื่องแค่นี้ซึ่งพอมาเป็นหนังเนี่ยผมบอกตามตรงนะผมดูตอนแรกเนี่ยผมสับสนมากเลยคือพอซีนของคุณเต๋าเนี่ยซาวเซลหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบโหดราม่าสุดๆอะไรเงี้ยแบบชีวิตระทมทุกดราม่าไม่ใช่พี่เต๋าแสดงไม่ดีคุณอนันต์ดงแสดงไม่ดีหรือลูกสาวแสดงไม่ดีนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันบิ้วอะบิ้วมากจนแบบโหยเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงอ่ะแต่ว่าพอเป็นซีนที่ต้องไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคนอีกรุ่นนึงเนี่ยมันกลายเป็นหนังแบบสวยงามภาพธรรมชาติสวยงามไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมีมุมดีๆมีมุมสวยๆมีช็อตตลกมันเหมือนอีกหนังอีกเรื่องนึงเลยครับคือถ้าไม่ได้งานภาพที่แข็งแรงทั้งซีนที่บอกว่าเป็นซีนของคุณเต๋าที่เป็นดราม่าแล้วซีนของเด็กรุ่นใหม่ที่มันเป็นเรื่องของการเหมือนรถทริปเป็นการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามตรงเลยนะผมจะรู้สึกเบื่อกับหนังเรื่องนี้มากแต่พอดูงานภาพครับผมบอกตามตรงผมดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมชอบภาพผมมีความรู้สึกภาพมันสวยมาก
ภาพมันสวยจริงๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ไปเนี่ยมันสวยมากสถานที่เนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้เน้นนะผมจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือที่ไหนแต่ในภาพเนี่ยมันสวยจริงๆมันสวยกับหนังเรื่องโลซีซั่นนะครับโลซีซั่นก็ว่าวิวหรืออะไรมันก็สวยดีนะแต่ที่เนี่ยในภาพที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยคือมันสวยมากอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวผมจำไม่ได้เลยผมจำได้แต่ว่าที่ที่เขาไปมันสวยทุกซีนทุกช็อตเออนี่แหละนี่ข้อดีของหนังเรื่องนี้เลยแล้วผมรู้สึกเสียดายมากที่เขาโปรโมทเป็นลักษณะไปเน้นที่เรื่องของการแสดงของตัวละครมากกว่าความแข็งแรงของเนื้อหานะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมรู้สึกแบบลำบากใจเวลาจะมาคอมเมนต์นะครับเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ได้แย่นะงานภาพเนี่ยดีเลยดีมากนะครับในบรรดาหนังไทยเนี่ยผมว่ามันดีเลยโลเคชั่นดีตัวแสดงใช้ได้นะครับทางพระเอกนางเอกรุ่นใหม่นะครับส่วนเรื่องสองส่วนคุณเต๋าครับคุณอนันต์กับซีนยุคก่อนเนี่ยยุคปี45เนี่ยอันนี้ก็ไม่ขี้เหร่เลยครับแคสทั้งหมดโอเคความตลกฮามันก็ตลกดีนะครับมันก็เป็นแบบก็ตลกดี ดูแล้วยิ้มนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมีบางซีนที่ผมรู้สึกว่ามันตลกไปหน่อยคำว่าตลกคือไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในรวมๆก็ยังถือว่าดีอ่ะตัวแสดงเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับพระเอกหล่อนางเอกสวยตัวละครที่อยู่ในแก๊งสวยหล่อหมดทุกคนถ่ายภาพมาขึ้นสวยคือจริงๆมันน่าจะดีทุกอย่างอ่ะนะแต่พอเราดูออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเสียดายอ่ะมันเหมือนกับมันโฟกัสใช้คำว่ารักพี่เสียดายน้องคือซีนของรุ่นใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้โชว์ส่วนซีนของเด็กก็เข้มข้นมาเลยปรากฏว่าพอมันอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนดูหนังสองเรื่องนะครับแต่มันเป็นสองเรื่องที่มันไม่ประสานกันอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันแย่นะมันดีนะจริงๆมันดีทุกอย่างเลยนะมีติ่งแค่ตรงนี้แหละครับก็ถ้าผมเชียร์ให้เพื่อนๆไปดูนะผมเชียร์ให้ไปดูบรรยากาศดูเรื่องของการถ่ายทำเรื่องของงานคุณภาพอะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์แล้วก็ตัวนางเอกพระเอกที่แสดงดีถึงจะแม้จะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแก๊งพระเอกนางเอกก็ดีมีเซอร์วิสแฟนๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงในหนังจัดเต็มนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนชื่อเรื่องหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยรักข้ามคานเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบชาเขียวสื่อรักหรือรถทิปนั้นฉันมีเธออะไรประมาณเนี้ยหรือจะเป็นชื่ออื่นก็ได้นะแต่ผมว่ารักข้ามคานมันดูแล้วมันแบบมันมีเกี่ยวกับคานก็คือที่เชียงคานอ่ะเออแต่พอได้ดูในรายละเอียดมันกลายเป็นแบบจริงๆอ่ะถ้าใช้ชื่ออื่นอ่ะอาจจะดึงคนได้มากกว่านี้ไงแต่ถามว่าเป็นงานที่ดีไหมผมบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ดีมากนะครับเรารู้เลยว่าคนทำเนี่ยตั้งใจมากงานภาพก็ดีบทก็ไปได้นะนี่นะว่าบางอย่างอาจจะง่ายบ้างไม่ง่ายบ้างอันนี้ก็ว่าไปแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ถือว่าใส่ใจอ่ะใส่ใจกันตั้งแต่คัดเลือกตัวแสดงมาจนถึงทำเลยอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเป็นงานแรกของบริษัทบิสแกลนนะครับยังไงก็เชียร์ให้ทำต่อนะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันมาแบบจัดเต็มมาเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหน้าขอให้แบบเอาเป็นไหนเป็นแนวไหนก็น่าสักแนวหนึ่งเนาะจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในสภาวะรักพี่เสียดายน้องนะครับเพราะว่าทุกอย่างดีหมดแล้วครับแล้วก็อยากจะเชียร์ให้มีงานต่อๆไปด้วยนะขอให้ได้รายได้ดีๆแล้วก็สามารถขายได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับโอเคสำหรับวันนี้ข
ขอบคุณมากที่เราฟังกันมาจนจบนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับ23672กับคลิปไปดูมาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ